สวัสดีครับพบกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมนะครับวันนี้คุณผักกาดหอมมาในเรื่องราวที่บอกว่าทิ้งทวนเรื่องโกงนะครับคุณผักกาดหอมเริ่มต้นบอกหลายคนคงเที่ยวปีใหม่กันแล้วแต่ไม่ใช่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแน่ๆขอรับชันเป็นปัญหาใหญ่สร้างปัญหาให้ประเทศมานานนะครับ นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนบริหารประเทศเฉียดคำว่าโปร่งใสแม้แต่รัฐบาลเดียวบางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเป็นคนใจซื่อมือสะอาดแต่ในคณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีคดโกงร่วมอยู่โดยที่นายกรัฐมนตรีเองก็ทําอะไรได้ไม่มากนักเพราะว่าโครงสร้างรัฐบาลประกอบไปด้วยพักร่วมรัฐบาลหลายพักขาดเธอมันก็เหมือนขาดใจ ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีบางคนนะครับก็จําต้องกัดฟันทนหากว่าต้องการใหรัฐบาลเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยแต่หลายรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีก็นําโกงซะเองแล้วก็แจกจ่ายผลประโยชน์กันในคณะรัฐมนตรีเราผ่านกันมาหมดแล้วนะครับนั่นเป็นเหตุให้คอร์รัปชันเนี่ยซึมลึกเข้าไปในระดับ DNA เลยทีเดียวจึงไม่ได้แปลกใจอะไรครับที่จูจูจะมีข้าราชาการระดับอธิบดีถูกจับคดีทุจริต เพราะว่ายังมีข้าราชการอีกจานวนไม่น้อยครับร่วมช่อราดบางหลวงร่วมกับนักการเมืองบางคนก็ฉายเดียวแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือไม่ใช่เหตุการณ์ที่พบเห็นบ่อยนักนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยการคอรับชั่นในหมู่ของข้าราชการนักการเมืองมักจะสาวไม่ถึงต้นต่อมีการปัดตอนกันอยู่บ่อยครั้งและครั้งนี้ครับหากไม่ได้คนในก็ยากที่ข้าราชการระดับอธิบดีจะติดกับดัก เบื้องหลังมันก็เหมือนกับซีรีส์ในทีวีนะครับมีการวางแผนซ้อนแผนมีชื่อชัยวัดลิมลิขิตอักษรครับเป็นพระเอกร่วมกับพระรองตำรวจบอกอปปปเจ้าหน้าที่ปป,ปชและก็เจ้าหน้าที่ปป,ปทครับเรียกว่าส่องกันอยู่ครึ่งปีทั้งแอบถ่ายแอบบันทึกบทสนทนาพูดคุยระหว่างอธิบดีกับลูกน้องคนที่ถูกเรียกเงินกำลังยื่นหมูยื่นแมวสุดท้ายก็ได้หลักฐานเด็ดมาครับ เงินของกลางก็ร่วมหล้านบาทชนิดข่าห้องทํางานรัชดาสุริยกุลนอยุธยาครับจบเส้นทางการเป็นข้าราชการเพียงเท่าน,นี้ครับแต่ก็น่าดีใจที่สามารถเพิ่มคดีคอรัปชันได้อีกหนึ่งคดีแต่ในแง่มุมของการปราบคอรัปชันก็ยังมีคําถามอยู่นะครับทําไมข้าราชการนักการเมืองยังพร้อมที่จะโกงชาติกินเมืองกันอยู่ตลอดเวลาอย่างกรณีสุพจน์ซัพล้อมอดีตปลัดกระทรวงคมานาคม ไม่ได้ให้บทเรียนอะไรกับข้าราชการนักการเมืองที่ตั้งหน้าตั้งตาโกงกันเลยเพราะอะไรเพราะกฎหมายมันอ่อนนะครับหรือสังคมไทยอ่ะมันเป็นแบบนี้โบราณว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนซึ่งนี่ก็ถือว่าร้อนฉ่าแล้วครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับ29ธันวาคมก็มีความพยายามในการเสนอแนวทางปราบคอรัปชันอยู่เหมือนกันนะครับโดยพิสิทธิ์ลีอาธรรมครับสส,สบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิป,ปัตย์ ก็หารือเรื่องการแก้ไขปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการภายหลังจากรัชดาสุริยะกุลณนยุธยาถูกจับกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของคุณพิสิทธิ์นะครับบอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกลายเป็นสินค้าซื้อขายเป็นโคต้าของผู้มีอานาจก็ต้องจัดระบบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้ถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสค,ครับกฎหมายปราบพุจริตต้องเข้มข้นมากกว่านี้มีบทลงโทษรุนแรง เช่นประเทศจีนเขามีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตก็ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญากำหนดโทษผู้เรียกทรัพย์หรือรับผลประโยชน์จากเดิมเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทให้เป็นจำคุก15-20ถึงปีหรือจำคุกตลอดชีวิตปรับตั้งแต่1-4 0 0 0ถึงแสนบาทหรือมีโทษประหารชีวิตไปเลยครับแล้วก็แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มเติมให้ศาล มีคำสั่งยึดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินเว้นเสแต่ว่าจะพิสูจน์ได้นะครับว่าไม่เกี่ยวกับการกระทําความผิดรวมถึงแก้ไขกฎหมายปปชมาตรา34การให้รางวัลสินบนนําจับแก่ผู้แจ้งเบาะแสตามระเบียบครับคุณผักกัดหอมนะครับบอกว่าโกงกันมากนะักจับประหารซะเลยดีไหมแต่เดี๋ยวนักสิทธิมนุษยชนก็จะออกมาค้านอีกว่าหลาหลังโลกนี้เขาเลิกโทษประหารกันไปเกือบหมดแล้ว มันก็เรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนั่นแหะครับโทษเบาก็โกงกันแบบไม่กลัวเกรงพอโทษหนักก็บอกว่าแก้ปัญหากโกงไม่ได้เพราะหนักหน่อยก็บอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตขนาดขายยาบ้ามีโทษประหารแต่ก็ยังขายกันเกลื่อนเมืองครับมันก็จริงครับเพิ่มโทษอาจแก้ปัญหาไม่ได้แต่ก็ปราบได้คดียาเสพติดหากไม่มีโทษประหารก็คงขายกันเกลื่อนกว่านี้ครับ เพียงแต่เราต้องรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนจึงจะแก้ไขได้ถูกจุดสังคมไทยวันนี้อ่อนแอมากครับอ่อนแอเพราะความไร้ระเบียบรู้แต่สิทธิของตัวเองแต่ไม่รู้หน้าที่อย่างเช่นพวกที่ด่าภาษีกูแต่ก็ไม่เคยเสียภาษีให้ถูกต้องนักการเมืองย่อนเบ็ดจนประชาชนเชื่อใจว่าโกงไม่เป็นไรแต่ขอให้แบ่งกันฉะนั้นหากจะพูดเรื่องแก้ปัญหาคอร์รัปชันครับ จะแก้กฎหมายไม่กี่มาตราคงไม่พอต้องยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติต้องปฏิวัติหรือปฏิรูปไม่เช่นนั้นไม่มีทางแก้ไขแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็ติดตรงจุดเริ่มต้นนี้แหละใครจะเป็นคนเริ่มเริ่มแล้วจะมีคนตามหรือเปล่าจะขอให้เริ่มพร้อมกันทั้งประเทศเพราะเป็นเรื่องของทุกคนมันก็ดูเป็นนาม,มาทําไปหน่อยจับต้องยากต้องเริ่มกันที่ผู้นำปีหน้าเลือกตั้งแล้วนะครับ ถ้าจะปราบโกงก็เลือกผู้นำให้ถูกคนแต่มันก็มีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นครับคุณผักกันหอมบอกว่าจะมีแคนดิเดตนายกให้เลือกตามสเปคที่ต้องการหรือเปล่ารุ่มใจจริงๆครับขอล่ามอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมครับ